ต่ผมช่วยไม่ได้ตามก็ลงสู้สักไม่เดี๋ยวไม่ได้ยากเลยทำไม่ได้ผมเกิดพวกมองอะไรนะแล้วจะแสงจะช่วงความทับจะพาช่วงแสงทิ้งไปดูที่พิชูนเลยว่าไอ้ช้อนฝ่ามือของคนชื่อกลายช้อนคนไม่พักเนี่ยไอ้ช้อนฝ่ามือเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องมาแต่เนื้อต้องตัวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับพระองค์มีพลังมหาศาลพุทธเจ้าไม่เหมือนพระศาสดาองค์เดิมของโลกครับตั้งแต่เนื้อต้องตัวมากันถึงจะโอเคพระพุทธเจ้าไม่ต้องนะครับจะบอกให้ทราบไว้โทษครับทำให้เจ็บไหมครับพอทนค่ะไม่เอาไม่พูดคำนั้นถามว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะโอเคแต่พอทนไม่ได้ไม่ใช่เป็นราชาที่จะต้องช่วยกันได้ดีเจ็บเราก็เจ็บผมจะตอบเองว่าทำมันมากหรือน้อยเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ใครเจ็บไม่ได้นะครับต้องเข้าใจในส่วนตัวผมด้วยลืมตาเลยครับลืมตามอะไรเต็มๆเลยครับที่บอกว่ามันสู้ลงไม่ได้เนี่ยครับสู้เลยครับอธิบายน้ำตาไม่ไหลเพิ่มแสงเลยไหนนะคะก็เพิ่มแสงไปอีกครั้งนึงค่ะมองได้ค่ะไม่ไหลแน่นะไม่ไหลค่ะแปลว่าพรุ่งนี้ดวงขึ้นไปไหนก็ไปได้ค่ะก็ดวงก็ส่องแสงมาใช่ไหมค่ะไปแพ้แสงดวงอาทิตย์ประมาณนั้นนะแพ้แสงไปทุกดวงเห็นหมอบอกว่าเป็นต้อลมค่ะนั่นคือหมอตอนนี้ครับที่ว่าเป็นต้อลมไหมครับหายแล้วค่ะต้อมันอะไรแบบนั้นตอนนี้คิดว่าเป็นต้อลมไหมไม่ทราบไม่ถามว่าอ่ะไม่ถามว่าหายนะครับเมื่อกี้บอกว่าหมอบอกว่าเป็นต้อลมมองแสงไม่ได้แล้วจะลองจะน้ำตาไหลใช่ไหมครับก็เลยถามกลับคิดว่าเมื่อผ่านกระบวนการเมื่อสักครู่นี้แล้วของอาจารย์เนี่ยก็เลยย้อนกลับไปถามว่าเพราะฉะนั้นอดีตเคยบอกถูกบอกว่าเป็นต้อลมก็เลยถามกลับว่าตอนนี้คิดว่ามันเป็นต้อลมไหมไม่เป็นแล้วค่ะหนุ่มก็เลยถามว่ามีตอบว่าไม่ทราบเลยย้ำเลยย้ำเลยทวนให้เข้าใจว่า มีคนบอกว่าเราเป็นต้อลมพอเป็นต้อลมอาการมันก็คือการมองแสงแล้วน้ำตาไหลทวนนะครับเสร็จปุ๊บผ่านกระบวนการของอาจารย์นะครับเมื่อกี้ที่สัมผัสลมนะครับโดยอะไรก็ตามทีคำถามอยู่ว่าเดิมที่มีคนมาบอกว่าเราเป็นต้อลมมันจริงหรือไม่จริงครับที่เขาว่าจริงหรือไม่จริงไม่จริงเพราะที่เราตอบว่าไม่จริงเพราะก็อาจารย์ทำหายแล้วโน่เดี๋ยวเพิ่งมาหาผมไม่ใช่ครับนี่ไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะอะไรครับทำไมจะเล่าให้ฟังค่ะฟังค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเขาก็ช่วยเราไม่ได้ใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่จริงเขายังช่วยไม่ได้ผมบอกไปพูดเลยสักนิดเดียวว่าคอยดูนะผ่านสามมือผมเนี่ยมองไม่ชัวร์เลยผมไม่บอกว่าเป็นอะไรเลยแต่ที่แน่หายจริงมันจบครับนี่มันดันกลายเป็นว่าตอนนี้มองแสงแล้วน้ำตาไม่ไหลไม่ไหลไม่คันเพราะฉะนั้นที่หมอที่เขาพูดว่ามันก็คือไม่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยงั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวแค่ว่าตอนมองแสงน้ำตาไหลกับตอนนี้มองแสงแล้วน้ำตาไม่ไหลนั่นเองครับอาการมองไม่ได้ขยายความอยู่แปลว่าฟังให้ดีนะเนี่ยคนรุ่นนี้ผมก็เป็นห่วงรุ่นนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้66ค่ะคนอายุ60ขึ้นไปผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอาการสื่อความหมายชุดความเข้าใจไม่เข้าใจกัน
ข้าใจไหมครับแปลว่ากำลังจะให้ชุดความเข้าใจชุดความคิดเนี่ยเราไม่มีกันนะคนรุ่น60อัพเนี่ยไม่มีใครที่จะหยิบยกชุดความคิดให้กับกันและกันมันมีแต่ชุดความเชื่อจะบังคับให้กับกันและกันมึงต้องเชื่อกูประมาณนั้นโอเคนะงงไหมเนี่ยเช่นอย่างไหนเมื่อกี้ทฤษฎีนี้จะบอกภาพปฏิบัติจะขยายความเช่นผมบอกว่าคุณเป็นต้อลมคุณก็เชื่อผมไงไม่มันคันด้วยค่ะคันแล้วก็น้ำตาไหลสู้แสงสู้ลมไม่ได้นั่นผมเลยบอกว่าอาการทั้งหมดเนี้ยผมเลยบอกคุณคือต้อลมใช่ก็เชื่อผมบอกให้คุณเชื่อแล้วคำว่าคุณหมายความว่าคนนั้นคนที่เป็นหมอด้วยนะตรงนั้นเคยนะใช่ไหมแล้วก็เชื่อเข้ามาตลอดมันมีแต่จับยัดชุดความเชื่อให้เราโอเคไหมครับผมใช้คำว่ามันนะบอกว่าผมไม่ใช่ภาษาจนกระทั่งเกินความจำเป็นนะเนี่ยขยายความให้เข้าใจนะครับเหมือนกับชุดความคิดของมะเร็งเมื่อสักครู่นี้มะเร็งบอกว่าเป็นมะเร็งก็เลยถามว่าแล้วมะเร็งมันหน้าตามันเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้แต่เพียงแต่รู้ว่าอาการของร่างกายเป็นอะไรก็เลยไปขจัดอาการสุดท้ายตกลงว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมถ้าจะตอบจะคิดว่ามันเกี่ยวไหมครับเหมือนกันเลยกับชุดความคิดที่บอกว่าเป็นต้อลมดูแล้วจะยากมันเป็นชุดความเชื่อที่เชื่อเขามาเข้าใจไหมครับที่พ่อเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ความคิดผมกำลังหยิบยื่นชุดความคิดให้ใหม่แชร์ความคิดความรู้สึกกันเนี่ยนะเข้าใจไหมครับงงไหมเนี่ยที่ผ่านมาคุณพี่ไปเจอชุดความเชื่อของเขานะว่าคุณยายเนี่ยเป็นต้อลมมันจึงลืมตาใส่แสงน้ำตาไหลคันต่างหากเป็นมากี่ปีที่ว่านี้20ปีได้แล้วมั้งครับจบครับแล้วแบกชุดความเชื่อมาตั้ง20ปี มาวันนี้ไม่กี่นาทีมันเป็นชุดความเข้าใจอ๋อค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับผมนี่เคืองมากนะคนเกิดก่อนมันเอาในความเชื่อจับยัดกันมาผมนี่เคืองมากผมจะมาแก้สิ่งนี้ให้กับผู้คนในสังคมในมนุษย์โลกใช่ใช่โอเคทำนองเดียวกันนะก็อย่ามาเชื่อผมที่เนี่ยทำไมขอให้เข้าใจในการสื่อสารขอให้รู้สึกตัวเองว่าเวลาผมสัมผัสหน้าตานี่เป็นเช่นไรเอาความรู้สึกมาวัดกันเข้าใจไหมครับคนฟังด้วยนะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยผมใจคุณพี่มองเห็นอะไรก็ได้เอาไหมเดี๋ยวนี้เอาป่ะเอาไหมจะแสดงบทบาทให้ดูเอาค่ะเอาป่ะเอาค่ะก่อนจะไปเห็นเดี๋ยวขออนุญาตทางกีกันหน่อยพูดถึงชุดความเชื่อนะครับเขาบอกเขาว่าเป็นต้อลมอันนี้คือชุดความคิดของอาจารย์ไกรสอนมันแตกต่างคนที่ว่าผลลัพธ์ของชุดความเชื่อกับชุดความคิดชุดความเชื่อไม่หายชุดความคิดหายจับมือครับนี่เข้าใจแล้วโอเคถูกต้องแล้วครับเข้าใจใช่แล้วนี่แหละคือใช่นี่คือเข้าใจแล้วครับนี่แหละเรารู้สึกเราเองเราพูดออกมาเองขอให้มีสิ่งนี้ติดกับตัวแล้วเอาสิ่งนี้ไปบอกลูกสอนหลานต่ออีกทีไม่อย่างนั้นเขาจะโง่อีกต่อไปไม่มีจุดจบนี่คือภูมิปกป้องและคุ้มครองอย่างดีนะครับถ้าเปรียบเทียบคือเป็นวัคซีนอย่างดีเลยนะครับนี่คือใช่ครับไปย้อนดูเทปตัวนี้ได้ใหม่แล้วทำความเข้าใจไปอีกเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกนะครับผมมีหลายเยอะในเวอร์ชันใน YouTube บ้านเราจริงๆไปดูเรื่องบอกของหลานเกิดให้ยายดูหน่อยนะอยู่คนเดียวไม่พูดคำนั้นนะถ้ามีลูกนั้นก็เปิดโอเคนะครับโอเคนะอาจารย์เดี๋ยวให้จับมือหน่อยนิ้วมันเป็นอะไรหมอบอกนิ้วล็อกแล้วคนด้วยใช่หมอบอกนิ้วล็อกค่ะหรือว่าตัวเราพูดว่ามันล็อกหมอบอกก็เชื่อหมอเอาเลยเชื่อเลยดูแล้วมันหายล็อกไหมค่ะโอเคนะถ้ามันไม่ล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นไงไม่รู้มันเป็นนี้นะค่ะเอาลงได้นะค่ะมันล็อกมันได้แค่นั้นเนาะเจ็บด้วย
จ็ดตัวเพนนะก็จานะหนึ่งดูชี้ว่าเราให้ชุดความคิดอะไรแล้วถึงเป็นความจริงนะถ้าคิดเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเองนะว่าที่ชุดความคิดมันดีกว่าชุดความเชื่อค่ะโอเคนะค่ะเราเข้าสู่กระบวนการชุดความคิดแล้วมันก็จะความคิดของเราเนี่ยมันจะมาช่วยเราเองผมก็จะพูดว่าโรคทุกโรคอาการทุกอาการทั้งหมดที่ไม่ดีมาจากความคิดของเรามาจากความคิดของเราทั้งสิ้นเพราะเราคิดเองไม่เป็นเราถูกสั่งสอนมาให้เชื่อมาตลอดโอเคนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกคนเกิดก่อนสั่งสมสั่งสอนให้ผมเชื่อเขาผมก็ไม่เคยยอมแย้งเขาสักทีนึงใช่ไหมเพราะผมถือว่าเขาเป็นก่อนเขาเป็นครูอาจารย์เราก็อย่าไปเถียงอย่าไปโต้แย้งเขานะแต่เวลามาถึงวันนี้นะครับผมจะจับกลุ่มคนนั้นมาลุยกับผมแต่ตอนนี้มันตายหาไปหมดแล้วแต่คนที่มันสอนผมนะใช่ไหมเสียดายมันตายซะก่อนถ้ามันเจอผมเดี๋ยวผมสอนกลับไปโอเคนะต่อไปนี้ลุงต้องมานั่งฟังผมสอนนะผมสอนคนอื่นผมทำให้คนอื่นเชื่อผมมาตลอดใช่ไหมผมใช้ภาษาสุภาพเข้าไปนะมึงกูกูสุภาพมากนะใช่ไหมโอเคนะค่ะเราได้ชุดความคิดมาแล้วทำเลยครับหนึ่งทำชุดเทียบเลยครับมันยังเด้งดึงเด้งดึงเอาดูเลยพูดมันต่างกันหรือเปล่านะที่มันได้อย่าเพิ่งมองปากเมื่อกี้มันแข็งกระโดดอะไรขึ้นมาทำค่ะค่ะมันทำได้อย่างนี้นะค่ะตอนนี้มันทำได้ใกล้เคียงกันเหมือนกันก็มึงเราสองข้างทำไมจะไม่รู้อ่ะมันใกล้เคียงกันเหมือนกันหรือยังเหมือนแล้วค่ะจบข่าวแล้วแต่มันยังกึกกึกกึกไปสนใจตรงนั้นค่ะงั้นเหมือนได้จบเหมือนค่ะเหมือนแค่นิดเดียวโอ้จะเป็นจะตายมันไม่เคยกึกมันมากึกก็แสดงว่ามันก็ยังกำลังยืดตัวแล้วยืดหยุ่นให้ตัวมันอยู่ไงครับทีนี้นั่นแหละคือชุดความเชื่อที่มันสะสมเป็นความนึกความคิดจนมาลงที่นิ้วล็อกเข้าใจไปยังครับเข้าใจแล้วค่ะนั่นแหละที่เขาบอกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะเนี่ยคือชุดความจริงชุดความจริงหรือชุดความเข้าใจชุดความเข้าใจนั่นของเป็นความจริงเนี่ยเห็นไหมครับค่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจบข่าวไหมจบข่าวค่ะใช่ไหมค่ะมานั่งอยู่ที่นี่มาจำศีลนะเนาะเปล่าค่ะนี่มาจากบ้านเลยค่ะมาหาอาจารย์โดยเฉพาะมาในชุดนี้เหรอค่ะเพราะปกติก็รักษาศีล8อยู่ที่บ้านในปีที่10แล้วค่ะค่ะแต่ใส่สีปกติตอนนี้เข้าวัดก็เลยใส่สีขาวมาหาหมูผงก็เป็นผงหน่อยเนาะใช่ไหมอะไรนะคะมาหาหมูผงก็เป็นผงหน่อยผงขาวแล้วก็มาเป็นผงขาวรวมผงหน่อยนึงโอเคนะดีเลยครับเข้าหมูกาก็เป็นกาบ้างก็ดีเข้าหมูผงก็เป็นผงบ้างก็ดีเข้าหมูกาเป็นกาป้องกันไม่ให้กาจีเข้าหมองๆไปหงก็ไม่หงแบบนั้นจริงเราเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันออกพรรษาอาจารย์มาที่นี่เปล่าคะมาลูกสาวจะมาหาลูกสาวเขาเป็นใครก็เขาเคยอาจารย์เคยรักษาไว้เขาเป็นอะไรตอนนั้นรู้สึกจะเรียนไม่เก่งหรือยังไงนี่แหละอ๋อคนที่เคยพูดเราใช่ใช่ใช่เป็นดอกเตอร์ไปแล้วค่ะค่ะค่ะใช่ไหมค่ะแน่ใจนะค่ะมาเจอให้ได้นะค่ะมาเจอแล้วผมจะทำอะไรเขาก็ช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงให้เขาไม่จริง ไม่จริงเลยครับคอยดูนะเจอผมเนี่ยค่ะโอเคนะค่ะมากระชิบหน่อยค่ะเพราะว่าผมจำหน้าเขาไม่ได้จำไม่ได้แล้วค่ะผมจะทำอะไรกับเขาสักอย่างค่ะผมจะพูดสักอย่างสักคำเดียวค่ะให้เขารักแม่ไม่จำเป็นอย่าไปบังเขารักเราอย่าทำไม่ได้บังคับเธอฉันรักหน่อยฉันรักเธอหน่อยได้ไหมห้ามพูดเป็นคำเขาห้ามพูดเธอรักฉันหน่อยไม่ได้ไหมไงกันมันจะมีคำกลับมาเธอมีอะไรรักหนาจะให้ฉันรักเธอเนี่ยเห็นไหมครับเธอไม่มีดีอะไรเลยจะฉันรักเธอได้ยังไงเห็นไหมมันจะมี
ความคิดย้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เขารักเราโอเคนะเราต้องทำดีกับเขาพูดดีกับเขาอย่าไปเอาคำว่าโอ้นะฉันหมายถึงแม่ไม่เอามันเป็นหน้าที่เราต้องดูแลเขาเขาจะเริ่มเติบโตชัดนะครับชัดเมื่อเขาถึงจุดนั้นแล้วก็พึงพอใจใช่ใช่ไหมครับต่อไปก็อาจจะทำให้เจริญรุ่งเรืองค่ะต้องอย่างนั้นครับในพุทธศาสนาก็สอนมาอย่างนี้มาตลอดอย่าไปทวงบุญคุณของลูกหลานไม่ทำโอเคนะสุดแท้แต่ว่าเขาจะคิดอะไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นตัวเห็นไหมครับไม่ได้ทวงบุญคุณจากลูกหลานนี่อย่าทำนะอย่าทำเป็นข้อห้ามโอเคนะเพราะว่าเราผลิตเขามาทางตรงทางอ้อมทางตรงคือลูกเราทางอ้อมคือหลานเราโอเคไหมครับค่ะชัดเจนเรามีที่อบรมสั่งสอนเขาให้เขาเป็นคนดีการเรียนรู้สิ่งที่เราก็อาศัยคนอื่นเขาบ้างเราบ้างถ้าเรามีปัญญาสั่งสอนลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับจะมีสักคนหนึ่งบังคับให้เราเชื่อเราพอใจไหมถ้าเหตุผลพอก็เชื่อค่ะเหตุผลก็คืออะไรเขาสอนแล้วเขาทำได้ก็เชื่อเขาผมถามว่าเหตุผลว่าเหตุผลคืออะไรอ้างว่าเหตุผลเหตุเดียวในผลคืออะไรถ้าไม่เหตุผลพูดก็จะ11ปีผมก็ฟังมาตลอดเหตุผลเหตุที่ในผลคืออะไรเอาเป็นตัวอ้างอิงเหตุผลเอาฐานเป็นตัวอ้างอิงฟังผมหน่อยได้ไหมเหตุคืออดีตผลคืออนาคตจำด้วยนี่คือชุดความจริงนี่คือชุดความคิดที่เป็นความจริงชุดความเชื่อโดยเหตุผลที่ท่านเรียนมาท่านฟังมาไม่คือชุดความเชื่อคนเกิดก่อนเข้ามาทำความเชื่อเหตุผลเหมือนกันมาถึงตรงนี้ชุดความคิดแล้วก็เป็นความจริงเหตุคืออดีตผลคืออนาคตจบแล้วใช่ไหมปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ต้องถอยหลังหาดิว่าทำอะไรมาดีช่วงเรียนรู้การเรียนรู้มาแบบนี้มาทำถือศีล8ศีล227ศีล5ศีล10นึกถอยหลังมาดิให้มันหมดเรื่องมันจะล้างความไม่ดีของเราเองถ้ามันเรารู้เองในชีวิตเรามันดีไม่มีเรื่องอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใช่ต้องทุกคนนะทำไม่ได้นะครับถ้าต้องการจะสุขการเกิดในรอบนี้ต้องทำงั้นนะทำดีกับใครก็ได้ทีอีก3เดือนหน้าเธอต้องทำดีแทนฉันไม่ได้อนาคตจะเป็นอะไรมันจะเกิดไม่ต้องเกิดผลใจที่เราทำดีมาต่อปัจจุบันอยู่ตรงนี้ทำดีมาได้ดีอนาคตดีแน่นอนจำเป็นหลักสำคัญว่าเราเคลียร์ตัวเองไม่ได้ว่าดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่การถือศีลภาวนาคือนึกถึงถอยหลังไปเองมันจะลบล้างสิ่งที่มันไม่ดีเองไม่ใช่นั่งทำดีผู้มีขอให้รวยขอให้รวยไม่ได้ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจความรู้สึกนึกความนึกคิดถอยหลังไปห้ามพวกนี้มันพวกนี้หลักก็จะหลับไปพรุ่งนี้เช้าคิดทำอะไรใหม่จบครับทุกเย็นก่อนนอนต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เป็นผมทำมาแล้วผมจึงมีสิ่งที่มาช่วยทุกคนมันได้จากตัวเองแล้วโอเคนะครับเข้าใจตัวกันนะพอใจไหมผมยุ่งเลยค่ะครับคืออะไรมันลงแล้วค่ะพอใจหมดหรือยังค่ะพอใจแล้วค่ะจบครับค่ะเดี๋ยวเราสรุปสามคำชุดความเชื่อเราช่วยเขามาตลอดมันใช้การหาอะไรไม่ได้เลยย้ำใช้การหาอะไรไม่ได้เลยนั่นคือชุดความเชื่อแต่เมื่อเรามาเจอชุดความคิดของผมหรือของใครน่ะเราคิดอะไรที่เป็นความจริงก็ปรากฏตัวเดิมของจริงมันงองอีกไม่ได้ตอนนี้มันสบายหมดแหละนี่คือการพบของจริงเป็นปัญญาตังโยนี่ตัวขาวความจริงของจริงเข้ามาแล้วครับAll right. มีของ